31กสาหัตวัตถุว่าด้วยบุรุษผู้ถูกเฆี่ยนด้วยหวายบรรพชาข้อ94สมัยนั้นบุรุษคนหนึ่งถูกลงอาญาเฆี่ยนด้วยหวายได้บรรพชาในหมู่ภิกษุมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรทั้งหลายจึงให้บุรุษผู้ถูกลงอาญาเฆี่ยนด้วยหวายบรรพชาเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ถูกลงอาญาเฆี่ยนด้วยหวายไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอาบัติทุกกฎ